ด่วนช็อกโค้ชออสลาออกจากตำแหน่งทันทีรับผิดชอบวอลเลย์บอลหญิงแพ้รวด4นัดติดขอโค้ชยะทำงานต่อเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นสื่อเกาหลีเคลื่อนไหวถึงวิภาวีชี้สาเหตุวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เกาหลีส่งท้าย VNL 2024เพจวอลเลย์บอลเวียดนามปากแจ๋วจริงๆไม่คิดว่าไทยจะแย่ขนาดนี้ในสนามแรกทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลนะครับต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยความร้อนแรงนะครับโอ้โหความเข้มข้นของข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลเนี่ยโอ้โหเดือดปุดๆเลยล่ะครับอ่ะล่าสุดต้องบอกว่าข่าวด่วนจริงๆแล้วครับโค้ชออสนะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งรับผิดชอบวอลเลย์บอลหญิงแพ้รวดขอให้โค้ชยะทำงานต่อเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับสืบเนื่องจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยในวงการวอลเลย์บอลนะครับหลังจากทีมชาติหญิงเนี่ยโอ้โหทำผลงานได้น่าผิดหวังนะฮะแล้วก็มีกระแสเรียกร้องให้เปลี่ยนโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคจากการคุมทีมนะครับแล้วก็เรียกร้องให้นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยลาออกจากตำแหน่งนะครับล่าสุดเลยเนี่ยตอนช่วงดึกเนี่ยนะครับก็โค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกียงไกรประธานฝ่ายเทคนิคได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานทีมซึ่งโค้ชออสนะครับระบุว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทีมชาติทุกทีมทั้งในร่มและชายหาดเป็นผู้เสนอนะครับผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชทุกทีมดังนั้นหากผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามเป้าหมายตนก็สมควรได้รับการตำหนิมากที่สุดโดยโค้ชออสนะคะชื่นชมโค้ชยะว่าเป็นคนดีและตั้งใจทำงานมากเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด20ปีช่วยกันพัฒนาทีมจนประสบความสำเร็จในระดับอาเซียนและเอเชียและก้าวขึ้นสู่ระดับโลกพร้อมทั้งช่วยสร้างนักกีฬาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างไรก็ตามนะครับโค้ชออสยืนยันว่าโค้ชยะได้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และทุ่มเทในทุกเกมการแข่งขันเพื่อพยายามเอาชนะคู่แข่งและสร้างความสุขให้คนไทยโดยโค้ชออสครับได้กราบเรียนนายกสมาคมเมื่อวานนี้แล้วว่าจะขอรับผิดชอบทั้งหมดและขอลาออกจากตำแหน่งประธานผู้สอนเพื่อแสดงความรับผิดชอบสูงสุดในฐานะประธานเทคนิคพร้อมทั้งขอให้ทีมงานทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและช่วยเหลือนักกีฬาในการแข่งขันที่เหลืออีก3สนามนะครับนอกจากนี้ครับโค้ชออสยังได้ขอโอกาสให้ทีมโค้ชและนักกีฬาได้แข่งขันในกีฬาที่พวกเขารักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและลูกหลานในอนาคตพร้อมทั้งช่วยกันสร้างชาติไทยให้แข็งแกร่งและสร้างความสุขให้คนไทยต่อไปสุดท้ายครับโค้ชออสได้กล่าวขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกคนที่คอยเชียร์และให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลตลอดมานะครับและรู้สึกมีความสุขและความอบอุ่นที่ได้ร่วมในการสร้างและพัฒนากีฬาที่รักนั่นเองนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างช็อกพอสมควรกับสิ่งที่โค้ชออสประกาศออกมาเนี่ยนะครับอ่ะแต่ว่าถ้ามาดูสื่อต่างๆนะฮะอย่างสื่อเกาหลีเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะครับถึงวิภาวีเหมือนกันก็พูดถึงนะฮะเพราะว่าเล่นอยู่ในลีกเกาหลีชี้ว่าสาเหตุวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เกาหลีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับคือล่าสุด The Spice สื่อดังของเกาหลีเนี่ยนะครับระบุว่าทีมชาติเกาหลีใต้ต้องพบกับผู้เล่นโควต้าเอเชียในซีซั่นที่แล้วประกอบด้วยพรพันธ์ที่ไม่ได้เล่นนะครับวิภาวีหัวเสาและธนัชชาสุขสดมีหลังเกมนี้วิภาวีแสดงผลงานได้ค่อนข้างดีทำได้15คะแนนมีประสิทธิภาพจากการโจมตีอยู่ที่ 26.19% และรับบอลไป40ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมและมีประสิทธิภาพในการรับ 37.5%โดยเฉพาะเซตนะฮะที่2วิภาวีเนี่ยทำเอาแฟนๆเกาหลีใจหายใจคว่ำจากจังหวะที่ไทยตามหลัง 12-15 และวิภาวีได้เสิร์ฟติดต่อกันถึง8แต้มช่วยให้ทีมไทยเนี่ยแซง 20-15 และนั่นทำให้อัตราการชนะของเกาหลีใต้ลดลง 4% เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามวิภาวีไม่สามารถพาทีมไปสู่ชัยชนะได้สำเร็จล่ะครับเป็นเพราะภาระเขาบอกว่าเป็นภาระแบกหนักเกินไปอัชราพรคงยศไม่มีชื่อในสัปดาห์นี้พิมพิชยาและชัชชุออนไม่ได้ลงเล่นเต็มที่ทำให้วิภาวีมีบทบาทสำคัญในเกมรุกมีจำนวนครั้งที่พยายามโจมตี42ครั้งซึ่งถือว่ามากที่สุดในไทยปัญหาคือเขาหรือว่าวิภาวีเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันเช่นกันเธอขุดบอลไป29ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมแม้ว่าตำแหน่งหลักของเธอจะเป็นตัวตีแต่เธอต้องช่วยทีมเล่นเกมรับอีกด้วยทำให้รู้สึกว่าวิภาวี เล่นมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแบบนี้มันก็จะเป็นการแบกไงนะทุกคนฮะก็ต้องบอกกันนะครับว่าด้วยผลงานที่มันเป็นแบบนี้มันคงจะไปกล่าวอ้างอะไรไม่ได้นะครับนอกจากปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและทำให้มันดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันครับพอเราพลาดเนี่ยเพื่อนร่วมชาติอาเซียนของเราเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าปากแจ๋วจริงครับออกมาโพสต์หลังจากเห็นผลงานของไทยว่ากีฬาเนี่ยมันก็เป็นการคาดเดาไม่ได้ใครจะคิดว่าปีนี้ไทยเนี่ยในการเล่น VNL จะแย่ขนาดนี้โอ้โหพร้อมรูปภาพและแคปชั่นว่ากัปตันคนใหม่ไทยทัดดาวตั้งเป้าอย่างน้อย2 นัด VNL สัปดาห์แรกต้องชนะผลงานเมื่อเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงไทยแพ้4 นัดรวดโอ้ทีมชาติไทยมีโอกาสดวลกับทีมชาติเวียดนามแน่ๆนะครับในปีนี้นั่นก็คือรายการซีวีลีกแข่งในเดือนสิงหาเริ่มจากทีมหญิงเนี่ยสัปดาห์แรก 2-4 แล้วก็ที่เวียดนามสัปดาห์ 2-9 ถึง 11 สิงหาที่ประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปากแจ๋วขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันไหวเปล่านะครับแต่ถ้าไทยไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขก็บอกได้เลยว่าเป็นงานที่ยากมากๆสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยในช่วงนี้นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งข่าวนะครับจากกัปตันกิฟวิลาวันนะครับตำนานเจเซียนของเราบอกชัดเหตุผลที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าขาดตัวหลักมันเลยทำให้ไทยเนี่ยมันมีผลนะครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกนะครับทีมชาติไทยก็เล่นเต็มที่นะฮะแล้วแฟนบอลเนี่ยพูดถึงอย่างมากเลยนะครับว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแพ้ไปอย่างสุดช็อกทุกๆเกมเกมแล้วไม่เห็นเลยนะครับว่าทิศทางจะกลับมาได้อย่างไรล่าสุดกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ผู้ช่วยโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอดีตกัปตันทีมนะฮะในยุค7เซียนได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ทำให้ทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีในนัดล่าสุดเลยนะครับโดยโค้ชกิฟเนี่ยอธิบายว่าเกาหลีใต้เตรียมตัวมาดีนะในการแข่งขันครั้งนี้เล่นแบบกระหายมากส่วนเราเต็มที่แล้วเหมือนกันแต่กดดันตัวเองมากเกินไปทำให้มีข้อผิดพลาดที่สำคัญนะฮะเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินและอย่างหนึ่งครับการขาดเพียวอัชราพรและชมพู่พรพันธ์เป็นกำลังใจของน้องๆก็ทำให้มันกระทบกับสภาพทีมเล่นแบบกดดันอย่างอยากให้ออกมาดีที่สุดจึงเล่นได้ยากกว่าเกาหลีได้ค่อนข้างผ่อนคลายมากกว่านั่นเองนะครับคือเอาง่ายๆเราก็พลาดกันเองแหละนะครับสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ดีพอมันก็ไม่ดีพอนะครับอย่างไรก็ตามสาวๆทีมชาติไทยเนี่ยจะยังต้องมีโปรแกรมสนาม2สนาม3และไฟนอลนะครับอย่างสนาม2เนี่ยจะไปมาเก๊าเพื่อทำการแข่งขันในสนามที่2สัปดาห์นี้พวกเธอจะเจอกับโดมินิกันเจอก่อนเลยเจอฝรั่งเศสเจอจีนแล้วก็เจอบราซิลนะครับ28 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงส่วนสาวไทยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเก็บชัยชนะได้บ้างไหมนะครับต้องรอติดตามจริงแต่บอกเลยครับว่าถ้าแพ้รวดอีกครั้งในสนามที่2จบไม่สวยนะครับเรื่องนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงแน่นอนนี่ก็คือข่าวทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ